สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากทานขนมจีนน้ำยามากเลยนะคะเลิกงาน3 ทุ่มครึ่งมาทำเลยค่ะค่ะเครื่องแกงเราก็มีอะไรอ่ะหัวหอมแดงนะคะพริกแห้งกระชายนะคะตะไคร้เรามีบดแล้วเดี๋ยวเรามาลงเลยอันนี้น้ำพริกแกงของขนมจีนน้ำยานะคะสำหรับน้ำยาของเราวันนี้นะคะเราก็ใช้น้ำเป็นน้ำยาทูน่านะคะผสมกับแซลมอนนะคะพิงค์แซลมอนเพราะว่า2 อันนี้มันจะต่างกันตรงที่ว่าอะไรอ่ะอันนึงนุ่มนะคะอันนึงปุยนะคะทางซ้ายมือจะเป็นเนื้อของทูน่านะคะส่วนอันขวานี่จะเป็นพิงค์แซลมอนนะคะน้ำยาของเรามื้อดึกนี่นะคะก็ใกล้เสร็จแล้วนะคะพอชิมรสดูเนี่ยมันก็กลมกล่อมพอดีนะคะไม่เผ็ดมากแต่ว่าเราคิดว่าอยากจะบวกตัวนี้ไปนะคะอะไรเอ่ยบวกขมิ้นลงไปค่ะให้เป็นน้ำยาปักใต้นะคะน้ำยาปักใต้ของเรานะคะเสร็จสับแล้วค่ะเนื้อมากกว่าน้ำนะคะเราทำแบบหยาบๆค่ะนะคะเอาลงไปปั่นนิดหน่อยแล้วก็ที่เหลือก็เอายีเป็นบางส่วนนะคะโอ้ควันควันควันมีขมิ้นด้วยสำหรับขนมจีนนะคะอันนี้ก็เป็นได้เส้นของเวียดนามนะคะเพราะว่าเวียดนามนี่เรื่องเส้นเนี่ยเขาเป็นที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องเส้นขนมจีนนะคะบักเกวงเต๋เหมือนกับบักกั่วเต๋นะคะเราก็ต้มเหมือนสปาเกตตี้เท่านั้นค่ะค่ะสำหรับเส้นของของเวียดนามเนี่ยนะคะมันก็จะมีหลายขนาดค่ะอย่างขนาดนี้มันก็จะคล้ายๆกับสปาเกตตี้นะคะก็คือเหมือนเส้นขนมจีนทั่วไปของเราค่ะแล้วก็จะมีเส้นขนาดกลางนะคะเหมือนกันกับเส้นหมี่เลยค่ะถ้าดูนะไม่รู้เลยนะคะนึกว่าเส้นหมี่แต่จริงๆแล้วเป็นเนื้อขนมจีนนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอันนี้ก็คือที่เขามาทําพันเมี่ยงหรือว่ากินกับแหนมเนืองนะคะก็คือจะเล็กจะฝอยมากนะคะเหมือนฟองน้ํานะคะคือแค่แช่น้ําร้อนก็นุ่มแล้วค่ะแต่ว่าถ้าจะกินขนมจีนจริงๆเนี่ยเราต้องกินแบบนี้นะคะอือฮึค่ะในระหว่างที่เราต้มเส้นขนมจีนนะคะน้ำยาก็หรี่ไฟลงนะคะทำจริงๆนะคะเนี่ยทำทั้งชุดทำงานอย่างนี้เลยแล้วก็สปาเกตตี้ที่ทำเมื่อเช้านะคะน้ำซอสเหลือแค่นี้เองทำวันต่อวันค่ะสำหรับการต้มเส้นขนมจีนแบบเส้นใหญ่เนี่ยนะคะมันก็จะใช้เวลานานกว่าเส้นเล็กนะคะเพราะว่าเหมือนกับหุงข้าวค่ะเหมือนต้มข้าวนะคะใช้เวลาค่ะขนมจีนน้ำยาของเรานะคะรับขนมจีนสักชามไหมคะต้องใส่ชามนะคะเพราะว่าจะได้กินน้ำแบบจุใจนะคะของเรารสจัดนะคะแต่ไม่เค็มมากเพราะว่าพยายามจะลดนะคะลดเค็ม